2ของเรากระจายยังคงจัดข่าวแซ่บข่าวซีดมาให้ได้อัปเดตกันอีกต่างคนต่างเพิ่งจะลงรูปหลอดไฟใน Instagram ช่วยกันโปรโมทธุรกิจครอบครัวฝ่ายชายไปไม่กี่วันก็มีข่าวเมาส์สนั่นว่าหนุ่มน็อตหวานใจชมพู่เมาจนนั่งพร่ำเพ้อในวงเล่าว่าอยากจะเลิกกับสาวชมเพราะน้อยใจที่ชมพู่ไม่มีเวลาให้งานนี้สาวชมออกโรงโต้แทนหนุ่มน็อตทันทีพร้อมกับวอนขอให้หยุดเล่นข่าวนี้เพราะกลัวว่าถ้าคุณพ่อตัวเองได้ยินข่าวแล้วอาการป่วยจะแย่ลงชมก็ไม่รู้ว่าใครเมาส์นะคะคือหนึ่งคือคุณน็อตเขาไม่ใช่ผู้ชายที่จะไปเที่ยวแบบดราม่าแล้วก็โฆษณาเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังในวงเล่าหรือว่าในที่ไหนอะไรยังไงอยู่แล้วสองคือเขาไม่ได้ไปไหนนานมากแล้วเพราะว่าเก็บตัวเพราะผมแกยังไม่ค่อยขึ้นคือแกยังไม่หล่อแกก็ไม่ค่อยไปเที่ยวไหนมันเป็นไปไม่ได้อะมันไม่ใช่นิสัยเขาอะเขาไม่ใช่ผู้ชายที่จะแบบมาเพ้ออะไรแบบนั้นน่ะคือถ้าให้พูดตรงๆเลยนะความรู้สึกตอนนี้คือมันมีข่าวเชิงลักษณะอะไรเงี้ยออกมาเยอะแล้วคุณพ่อชมถามตลอดว่ายูเป็นยังไงพวกยูเป็นยังไงกันแล้วก็คือเขาหน่อยมากอะของเราว่างั้นเถอะใช่แล้วคือชมก็ไม่อยากให้มีอะไรแบบกวนใจเขาตอนนี้ไงอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาแบบคุณน็อตอยู่ต่างประเทศเนี่ยเพิ่งกลับมาเมื่อกี้ก็คือแกก็ไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อไม่ได้ไปหาเลยแล้วก็แบบพ่อก็ถามถึงว่าแบบใครไปไหนรอกันแล้วรออะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบคือฟังคนเมาเยอะมากอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือคุณน็อตลงเครื่องปุ๊บก็สวนภูมิแล้วก็เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลเลยคือไปยืนยันกับคุณพ่อด้วยตัวเองเพราะงั้นก็คือแบบคือขอความกรุณาขาเมาส์อะค่ะว่าแบบเผาๆนิดนึงเลยเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาคู่รักมาราธอนป๊อกปิยธิดากับตั๊กณภัสกรก็ได้เข้าพิธีหมั้นแบบไทยที่องศาศิลป์สถาบันสอนศิลปะการแสดงไทยของทั้งคู่ไปอย่างชื่นมื่นท่ามกลางครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและเพื่อนพ้องในและนอกวงการและในวันพรุ่งนี้ทั้งคู่จะเข้าพิธีรับพระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชวังสนจิรดาเลิกกันได้ค่ะทุกเมื่อใครลั่นวาจากับดาวกระจายว่าเรื่องจะกลับมาคืนดีกับแฟนเด็กติ๊งโน้ตนั้นคงยากเพราะยังโกรธไม่หายที่ฝ่ายชายไม่มาดูแลตัวเองตอนตกบันไดแต่ล่าสุดสาวบุ๋มก็ยอมใจอ่อนแล้วค่ะคือถามว่างอนมันก็งอนและอะไรที่ทำพลาดไปมันก็ยังโกรธกันอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยระยะเวลาเพราะพี่ก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ให้โอกาสใครในเมื่อเขาขอโอกาสใช่ไหมคะแล้วคนที่เขาทำดีกับเรามาตลอดทั้งปีเราจะมาดูอะไรแค่ครั้งเดียวก็คงไม่ใช่เรื่องแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามที่พิสูจน์ตัวเองกันต่อไปตอนนี้หายโกรธละยังงอนนิดๆแต่ถ้าเกิดเขาหมั่นมางอทุกวันก็คดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อย่างนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าคนเราคือมันต้องใส่ใจกันตลอดไงคะแต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นมันคือเหตุการณ์มันแรงจริงๆไงมันก็เลยมีอะไรเรื่องกันเยอะพอสมควรไฮน่าจากวงการบันเทิงมานานกว่า8ปีล่าสุดอดีตนักแสดงสาวอารมณ์ดีปุ๊กกี้ชุลีพรก็ได้มาเปิดใจถึงประสบการณ์กินตามใจปากจนทำให้เจอ7โรครุมเร้าทำเอาเกือบตายมาแล้วแต่ปุ๊กกี้ก็ต่อสู้กับสารพัดโรคจนรอดมาได้ติดตามชมเรื่องราวและข้อคิดจากเธอได้ในรายการ VIP คืนนี้ทาง Modern Eye TV ค่ะรายการใหม่ของ Modern Eye จะมีรายการอะไรบ้างพรุ่งนี้เรากระจายจะเอามาบอกให้รู้กันแน่นอนค่ะ